Receive your next objective in Sanctuary or any 7 outposts, and destroy and collect telescope parts in single match. เพื่อนๆจะต้องไปรับเควสที่ Sanctuary หรือว่าจะไปที่ outpost ทั้ง 7 แห่งที่ไหนก็ได้ในแมปและเมื่อรับเควสแล้วนะคะก็จะต้องไปทำลายและเก็บชิ้นส่วนของกล้องเทเลสโคปทั้งหมดนี้จะต้องทำในตาเดียวกันนี่คือโลเคชันของ7 Outpost นะคะก็จะไปที่ไหนก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกแต่ว่าตัวซานในตัวอย่างก็จะไปจุดที่อยู่ใกล้กับเมือง Grassy Grove เมื่อเรามาถึง Sanctuary หรือว่าที่ Outpost แล้วนะคะมันก็จะผ่านในสเตจที่1ไปเลยก็คือว่าเป็นการแค่มาถึงสถานที่ปุ๊บแต่ในสเตจที่2ที่เราจะต้องทำนะคะก็คือในส่วนของการไปทำลายกล้องเทเลสโคปและเก็บชิ้นส่วนมาทั้งหมด3ชิ้นแต่ละชิ้นเนี่ยก็จะอยู่ที่แตกต่างกันไปนะคะโดยมันจะอยู่ที่เอาโพสเนี่ยแหละเพื่อนๆกดที่หน้าเควสนะคะแล้วก็คลิกดูจะเห็นว่ามันบอกเลยว่ามีที่ไหนบ้างที่เราสามารถที่จะไปทำได้จุดแรกที่เพื่อนๆควรเก็บก็คือเอาโพสที่ตัวเองอยู่นะคะที่เอาโพสนะคะเวลาที่เราเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วเนี่ยมันจะบอกโลเคชันของตัวเทเลสโคปเลยโดยที่มินิแมปทางด้านขวาบนนะคะมันจะขึ้นเครื่องหมายตกใจมาอยู่แถวๆนั้นแหละค่ะนี่นะคะเป็นหน้าตาของเทเลสโคปทำการทุบพอทุบแล้วเนี่ยมันก็จะมีชิ้นส่วนตกลงมาเพื่อนๆก็กด collect เพื่อเก็บได้เลยเราจะต้องเก็บทั้งหมด3อันก็แปลว่าเราจะต้องไปทั้งหมด3ที่นั่นเองถ้าขาดอันใดอันนึงไปนะคะเพื่อนๆก็จะต้องไปเริ่มทำที่ตาใหม่โดยเริ่มตั้งแต่การไปรับเควสแล้วก็ไปเก็บใหม่ทั้งหมด3อันเลยค่ะเมื่อเก็บอันที่1ได้แล้วนะคะเพื่อนๆก็จะต้องไปเก็บอันที่2ใช่ไหมคะซาแนะนำให้เพื่อนๆไปหาสไปเดอร์แมนนะคะไปหาเครื่องยิงใยของสไปเดอร์แมนก่อนเพราะว่ามันจะทำให้เราเดินทางได้ไวอย่างตรงนี้นะคะไซอยู่ใกล้กับเมือง Grassy Grove ไซก็จะขึ้นวาร์ปแบบนี้นะคะขึ้นริฟต์เนี่ยไปที่จุดที่มีเครื่องยิงใยที่ใกล้ที่สุดก่อนเพราะว่าเราจะไปเก็บเครื่องนั้นแล้วก็ทำการวิ่งไปยังที่ที่เราจะต้องไปยังที่ที่2แล้วก็ที่ที่3นั่นเองค่ะถ้าเลือกจะมาสุดเดียวกับซานนะคะเพื่อนๆก็บินมาที่ป่าตรงริมน้ำที่อยู่ทางด้านบนๆของเมือง Grassy Grove ได้เลยที่นี่มีจุดสไปเดอร์แมนเครื่องยิงใยเนี่ยนะคะประมาณ 2-3 อันค่ะถ้าไม่มีตรงบ้านนี้นะคะก็จะมีอยู่ตรงที่ต้นไม้ที่เป็นต้นไม้แบบติดเครื่องติดกับยายโดดๆนะแต่ว่าคนมันซนนะคะมันก็จะไม่สามารถหยุดการเก็บไอหิ่งห้อยได้คือทรายเป็นคนชอบเล่นไฟมากไม่รู้มีใครเหมือนทรายไหมถ้าเกิดว่าแบบเก็บได้ก็จะขอสักช่องหนึ่งนะโอเคเราได้เครื่องยิงใยของสไปเดอร์แมนมาแล้วนะคะก็ไปยังจุดที่2ที่3ได้เลยทรายเลือกที่จะไปที่ริมแมปก่อนนะคะเพราะว่าคิดว่าที่นี่น่าจะไม่ค่อยมีคนแล้วก็ค่อยไปตรงกลางหรือว่าไปจุดอื่นที่มันยังอยู่ในวงค่ะมาถึงที่เอาโพสทางด้านซ้ายแล้วนะคะดูที่มินิแมปก็จะเห็นสัญลักษณ์ของกล้องเทเลสโคปก็ทำการทุบแล้วก็เก็บชิ้นส่วนอันที่2ได้เลยนี่นะคะพอทุบแล้วมันก็จะกระเด้งมานะคะเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ทำการขึ้น Rift to Go แล้วก็ไปยังจุดสุดท้ายได้เลยจุดสุดท้ายของไซก็จะไปที่กลางแมปนะคะการเดินทางด้วยเครื่องยิงใหญ่นี่คือเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเพราะว่ามันเร็วยิ่งกว่าการขึ้น Rift ไปหรือว่าการขับรถซะอีกไอจุดที่มันอยู่ตรงกลางก็จะอยู่ด้านนอกนะคะอันสุดท้ายแล้วค่ะเท่านี้เองก็จะได้ XP ตั้ง 25,000 เยอะมากๆถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะก็สามารถ donate เป็นกำลังใจในการทำคลิปได้ที่ True Wallet หรือจะเป็นพร้อมเพย์ตาม QR Code นี้ได้เลยค่ะทราบไปก่อนนะคะทุกคนไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ